Gotten you นำสู่ความมั่งคั่งเสียงหวานมากค่ะแม่เสียงหวานมากแม่ความมั่งคั่งเริ่มที่กัปตันยูเอามาจ้าล่าเริงเบิกบานไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะครูรุ้งมาแล้วค่ะใครรอดิฉันอยู่บ้างคะใครรอซีรีส์ต่อจากเมื่อวันนี้บ้างคะเมื่อวานนี้ใครบ้างที่เข้ามาเรียนสดแล้วปลดล็อกเรียนสดแล้วพบนะคะเรียนสดแล้วพบทางบรรเจิดนะคะเข้ามาเลยจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาเลยวันนี้ครูไลฟ์นะคะแนวตั้งกล้องใหญ่เป็นไงบ้างชัดดีไหมจ้าลูกชอบไหมจ้าวันนี้สีสันชัดเจนดีไหมจ้าลูกทุกคนขามาค่ะเปิดการแจ้งเตือนการแพร่ภาพสดกดเข้าไปรับการแจ้งเตือนจากเพจครูรุ้งเลยจากที่รักจ๋านะคะนะจ๊ะเรามีสิ่งที่ต้อง working หรือทำงานร่วมกันเพราะเมื่อวานมีใครหลายคนได้ให้พันธสัญญากับจิตวิญญาณตัวเองแล้วว่า30วันนี้คือเราจะทำการสั่งจิตตัวเองอย่างแน่วแน่ตลอด30วันไม่ให้หลุดเลยไม่ให้หลุดเส้นทางเลยเมื่อวานใครเรียน day 1บ้างเมื่อวานเลยกลายเป็น live day 1ไปเลยอ่ะคิดดูดิอยู่ดีก็เกิดโปรเจกต์แบบว่าปั้นลูกศิษย์อะหน้าเพจอะ30วันเลยทีเดียวอะโอ้โหสุดยอดไหมทุกคนค่ะสุดยอดไหมคะมาจ้าชุติมานมาครูรัตนาบอกแม่สวยมากคนกล้าเปลี่ยนหยกฟ้าค่ะมาเร็วอะอย่างแรกที่ลูกเข้ามาลูกต้องทำอะไรกันคะที่รักแชร์ถูกต้องไหมคะแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจค่ะแม่คะใครบ้างที่เรียนเดย์หนึ่งเมื่อวานนะคะรายงานตัวเลยลูกนะคะรายงานตัวเลยใครอยู่เดย์หนึ่งเมื่อวานนี้บ้างใครอยู่ด้วยการเดย์หนึ่งเมื่อวานนี้บ้างใครตื่นรู้ใครปลดล็อกแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไปต่อและใครบ้างที่ยื่นเจตจำนงคะสร้างพันธสัญญาระหว่างตัวคุณเองกับ DNA สมองเศรษฐีในตัวคุณใครบ้างที่ให้พันธสัญญากับตัวเองไว้แบบนั้นในเมื่อวานนี้มาแจมมาแล้วลูกริวมาแล้วนะคะไพลินมาค่ะไซนับนะคะมาแล้วคริสตัลนะคะคริสตัลละอองแก้วของครูมาแล้วคุณสุมาลีนะคะมดมั่งคั่งร่ำรวยมาเลยจ้ามีเสียบอกหนูค่ะแม่นะคะลีนะคะลีบอกสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะมานีนุชมาแล้วนะคะติช่ามาแล้วลูกนะคะเข้ามาแล้วพวกเราแชร์เลยนะคะครูอิทอัธพลสวัสดีจ้านะคะอองแวงโลนะลูกนิสาชนค่ะลูกยิ่งยิ่งอรุณบอกแม่เมื่อวานพีคมากดิวบอกลูกอยู่เมื่อวานจ้านะคะว้าเข้ามาเลยนะคะสวัสดีลูกทุกคนเลยนะคะมาชุติมันค่ะนะคะปราณิยาค่ะมาค่ะดร.แอมมาแล้วนะคะวันนี้แม่สวยมากโอเคนะคะพวกเราชัดเจนดีใจมากที่ภาพชัดเสียงชัดนะคะเสียงเพลงชัดเสียงแม่ชัดมาแล้วรีบเข้ามาเรียนเตรียมหรือยังที่ให้การบ้านไปเมื่อวานใครเตรียมโพสต์อิทแล้วบ้างที่รักจำได้ไหมเมื่อวานแม่ให้การบ้านอะไรพวกเราไปให้พวกเราไปเตรียมซื้อหาโพสต์อิทมาโอเคเปล่าเรียนฟรีต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์แค่ซื้อโพสต์อิทเนี่ยกับปากกาเมจิกเนี่ยพวกเธอไปเตรียมมาหรือยังให้เตรียมมาเมื่อวานเนี่ยจ้าไหนรายงานตัวนะจ๊ะให้ชื่นใจนิดนึงค่ะว่าแม่คะหนูไปเตรียมโพสต์อิทมาแล้วครูรุ้งจ๋าวันนี้ไปเดินซื้อโพสต์อิทมาแล้วจ้านะคะนัชชามาลูกนะคะผักหวานใบเขียวบอกแชร์แล้วค่ะแม่ที่รัก love you จ้าชลลี่สวัสดีลูกนะคะทิชาเรียนเดย์หนึ่งนะคะตื่นเต้นมากนะคะพร้อมค่ะแม่พร้อมแล้วนะลูกโอเคสุกัญญามาค่ะลูกทรีบอกว่าเตรียมค่ะคุณทรีนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านทำผมนะคะซาลอนที่ใหญ่มากอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะว่าเมืองเชฟฟิลด์นะคะสวัสดีคริสตัลละอองแก้วค่ะครูแจ๋มบอกเดย์หนึ่งพีคมากแม่ติชาเตรียมครบแล้วโอเคสุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือแชร์ค่ะลูกแชร์แล้วเดี๋ยวจะสอนอุ๊ยเพลงจบแล้วรีบเปิดเพลงรอบหน่อยแชร์ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะสอนแล้วนะคะเมื่อวานเป็นไงไลฟ์ประมาณ50นาทีนะคะวันนี้ก็คงจะไม่เกินนี้หรือว่าน้อยกว่านี้นิดหน่อยนะคะวันนี้อาจจะไลฟ์ประมาณสัก45นาทีอะไรแบบนี้แชร์เลยลูกแชร์แล้วจะได้สอนเร็วเดย์2มาแล้วจ้าเดย์2มาแล้วจ้าเดย์2มาแล้ว DNA สมองเศรษฐีเดย์2มาแล้วโอ้โหเรียกว่าถอดรหัส DNA คายให้ลูกศิษย์เลยอะ DNA สมองเศรษฐีเดย์2มาแล้วจ้ะ
เร็วจ้ะเข้ามาเลยจ้ะโอ้โหเข้ามาเลยจ้ะที่รักทุกคนของแม่เข้ามาเข้ามาเร็วเอาล่ะแม่แชร์เรียกลูกศิษย์ก่อนนะคะมาลูกแชร์เรียกลูกศิษย์ด่วนลูกหมิวแบตเหลือ 5% เอาลูกแชร์เร็วที่รักจ๋าแชร์เร็ว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 อ่ะโอเคลูกแม่แชร์ในกลุ่มละนะคะตื่นเต้นนะแล้วใครรอเรียนวันนี้บ้างแล้วมาโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์พวกเราหน่อยลูกอ่านคอมเมนต์พวกเราหน่อยค่ะมาจ้า หลายคนแม่เห็นเตรียมโพสต์อิทแล้วดีใจมากดีใจมากเมจิกมาลูกอภิรดีค่ะทรีเตรียมนำเข้าห้องลิชเช่700ชิ้นค่ะจ๋าลูกนะคะลูกแพรวมานะคะรักคณานะคะมาเร็วกุลการมาลูกครูซ่ามาแล้วนะคะวันนี้ครูซ่ามาเร็วมากนะคะยูนิเวอร์เซียมานะคะแก้วเกลือนะคะผักหวานใบเขียวนะคะโคชนานานะคะกายซีเอกชัยนะคะบอกว่าชอบครูรุ้งมากครับเก็บเงินไปเรียนโอเคเยี่ยมมากนะคะคุณเป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองมากแต่ก่อนที่จะเก็บเงินมาเรียนนี่แหละเราจะเก็บกันเก็บนะคะหน่วยกิจฟรีๆนะคะที่ครูตั้งใจถ่ายทอดDNA นะคะเศรษฐีให้กับเราเลยจำได้ไหมเมื่อวานครูพูดว่าอะไรครูบอกว่าเรากับครูไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะเมื่อ5ปีที่แล้วครูเป็นชาวเกาะลำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจสายน้ำลังไหลเมื่อก่อนเป็นชาวเกาะค่ะเกาะผัวกินนะคะแล้วหลังจากที่ใช้กดแรงดึงดูดผ่านกระบวนการตัดสินใจและทำกระบวนการที่เปลี่ยนสแกน DNA มหาเศรษฐีใส่เข้าไปในร่างกายและจิตวิญญาณและความเชื่อและความเป็นไปได้และสมองของตัวเองการลงมือทำสิ่งต่างๆในชีวิตครูรุ้งจึงเปลี่ยนไปจึงสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปภาษาที่ครูรุ้งใช้ก็เปลี่ยนไปภาษาพูดที่พูดกับตัวเองจำได้ไหมลูกเมื่อวานครูบอกว่าอะไรเวลาครูคุยกับพวกเราเนี่ยครูสามารถที่จะรู้เลยว่าสถานการณ์การเงินของพวกเราตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ชีวิตของเราเป็นอย่างไรล่าสุดเนี่ยนะคะครูเพิ่งเจอครูเพิ่งจ้างงานนะคะคนไปคนหนึ่งปรากฏว่าเขาเลื่อนงานครูเลื่อนส่งงานครูไปเนี่ย3วันนะคะแล้วงานที่บรีฟกันไว้กับงานที่เขาทำมาส่งครูเนี่ยก็ไม่ได้ตรงตามที่เราบรีฟกันไว้เลยนะคะปรากฏว่านะครูก็รู้เลยว่าตอนนี้ในชีวิตของเขาเนี่ยกำลังถึงจุดที่แบบว่าแล้วเขาทำงานส่งครูนะในตาเขาเนี่ยก็ไม่มีพลังไลท์ซึ่งแบบว่าพลังงานเลยนะคะคลิปเขานี่แบบว่าไม่มีพลังงานในคลิปเลยนะคะครูรู้เลยว่าแบบตอนนี้ช่วงชีวิตเขากำลังอยู่ในจุดที่แบบว่าน่าจะจุดตกต่ำของชีวิตเลยแหละนะมันแสดงออกมาเป็นแววตาสีหน้าพลังงานคำพูดจังหวะการพูดน้ำเสียงภาษากายทั้งหมดเลยและก็สามารถที่จะเดาได้เลยค่ะว่าการเงินในกระเป๋าเขาเป็นยังไงความสุขนี่นะมันแปรผันเป็นการเงินเลยนะครูจะบอกว่ายิ่งเรามีความสุขมากๆนะคะสีหน้าแววตาของเราเนี่ยมันมีความสุขภาษากายของเรามีความสุขนะคะเรามีความฟินเรามีความแบบว่าลั่นลั่นลั่นล่าโดเรมีฟาซอลลาทีโดลา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 อาจจะเสียงหลงนิดนึงนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไล่เสียงเลยนะคะเวลาที่เรามีความลา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 โดเรมีฟาซอลลาทีโดทำ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 นะคะลงมือทำอ่ะเวลาเราลงมือทำแล้วมีความสุขมากเราไม่ได้ทำกูทำกูทำกูตั้งใจทำกูเครียดในการลงมือทำแต่มันจะเป็นทำ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 คือลงมือทำด้วยความสุขเนี่ยมันจะเป็นโดดนตรีเลยนะลูกมันจะเป็นโดเรมีฟาซอลลาทีโดเลยคือครูบอกเลยว่าครูสามารถที่จะนั่งคุยกับเรานะคะเพียงแค่ไม่กี่ประโยคนะคะ5นาที10นาทีบางประโยคที่ครูคุยกับเราบางคำถามที่ครูยิงใส่เราครูสามารถรู้และเดาได้เลยสามารถทำนายและพยากรณ์ชีวิตของเราตอนนี้และสามารถทำนายพยากรณ์ช่วงชีวิตในอนาคตของเราจากการพูดของเราสิ่งที่มันอยู่ในความคิดของเรามันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและมันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาษากายค่ะและเมื่อวานครูบอกเราแล้วนะลูกว่าวันนี้เรากับครูนะคะไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเลยวันนี้เรามีเครื่องมือเดียวกันเรามีโลกออนไลน์เรามีโทรศัพท์มือถือเรามีเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเครื่องมือแพลตฟอร์ม Facebook เหมือนกัน Instagram เราใช้เหมือนกันใช้ฟรีเหมือนกันโอเคไหมลูกแต่สิ่งที่เราแตกต่างกันก็คือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูด
และสิ่งที่เราพูดซ้ำๆบทสนทนา conversation ของเรา dialogue นะคะบทละครของเราในแต่ละวันค่ะบทพูดเราเป็นพระเอกไหมลูกเราเป็นนางเอกไหมลูกหรือว่าเราเป็นเขาเรียกว่าตัวร้ายดังอิจฉาหรือว่าเราเป็นบทดาวพระศุกร์นะคะเราสวมบทบาทการแสดงเป็นใครเป็นแบบไหนบทแต่ละวันที่เราเขียนให้ตัวเองปากเราเป็นวาจาประกาศิตพาเราร่ำรวยมั่งคั่งหรือปากเราจะสาปแช่งตัวเราเองให้ชีวิตเราตกต่ำย่ำแย่ต่ำตมเหลือเกินชีวิตนี้แล้วแต่เราจะดราม่ากับชีวิตตัวเองผ่านเป็นคำพูดยิ่งเราพูดแล้วเราส่งความรู้สึกสั่นสะเทือนแบบดราม่ามากมากมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเราได้สั่งคำทำนายที่เชื่อได้แม่นยำอย่าง 100% ว่ามันจะเป็นแบบนั้นอย่าง 100% วันนี้เราไม่รู้หรอกว่า24ชั่วโมง8ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้ผ่านมา8ชั่วโมงแล้วนะคะผ่านมา16ชั่วโมงแล้วนะคะเหลือ8ชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ที่เราจะล้มตัวลงนอนเราได้แอบสังเกตการเป็นผู้ดูอยู่เบื้องหลังเราได้แอบเห็นแอบดูแอบรู้แอบได้ยินไหมคะว่าตัวเราพูดอะไรออกไปส่งภาษาแบบไหนออกไปเราส่งอารมณ์อะไรออกไป8ชั่วโมงแรกของวันนี้8ชั่วโมงถัดมาผ่านไปแล้ว16ชั่วโมง8ชั่วโมงที่เหลือคือเวลานอนแล้วคุณรู้ไหมคะว่า8ชั่วโมงที่เหลือนี้ล่ะค่ะคือ8ชั่วโมงที่จิตใต้สำนึกกำลังรวบรวมประมวลผลเป็นคำพูดทั้งหมดของคุณเฮ้ยสอนแพงแล้วว่าเอาต่อจอดิเดี๋ยวจะวาดกราฟอะไรให้ดูแล้วมันจะน่ากลัวมากนะคะทุกคนจ๋ามาพร้อมรับของแพงอย่างเนี้ยทุกคนแชร์ยังลูกทุกคนจ๋าแชร์หรือยังนี่จะสอนของแพงแล้วนะคะโคชชิ่งรหัสลับบทล็อกดึง DNA สมองเศรษฐีเดย์2นี่สอนคอร์สออนไลน์อะไรอยู่หรือเปล่าคะแม่ทำไมแม่ถึงสอนได้แบบสุดจิตสุดใจแบบนี้นะคะทำไมหน้ากลมล่ะตัวจริงหน้าไข่มากนะคะ เวลาเหมือนดาราเนื้อออกกล้องแล้วมันจะดูแบบว่าตัวใหญ่กว่าตัวจริงนะคะครูไปเจอลูกศิษย์ในงานสัมมนาล่าสุดไปสัมมนาอาจารย์บัณฑิตมานะคะไปช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ให้แกนะรักอาจารย์เนาะไปช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ให้อาจารย์รักอาจารย์มากนะคะแล้วก็เวลาแบบไปเจอลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ก็เข้ามาครูรุ่งกีดกันบอกครูคะครูตัวนิดเดียวเองค่ะแต่เวลาออกกล้องดูครูตัวใหญ่มากค่ะดูครูตัวหน้าใหญ่มากด้วยเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจดาราแล้วคุยสรีบอกพร้อมพร้อมนะคะโอ้โหแอนนี่มาแล้วพอลลี่มาพอลลี่บอกแชร์เพิ่มอีก5กลุ่มจ้าแม่จ้าบ้านอ้อมซาลอนบอกรักแม่ I love you too นะจ้าเข้ามาจ้าแม่ไม้ร้อยร้านเพชรบุรีอันนาเป็นแม่ไม้แต่เป็นแม่ไม้ร้อยร้านนะจ้าเออนะคะมาค่ะรักคณาจริงใจบอกแชร์แล้วค่ะ love you รักคณาจริงใจสุภจีจิรัชยานะคะครูซาซ่าเรียกครูซูซี่ค่ะซาซ่ากับซูซี่เป็นพี่น้องซอโซนะคะโอเคลูกตูบอกไม่ก้มค่ะคุณแม่สวยนะคะถึงจะก้มยังไงแม่ก็มั่นใจในความสวยก้มแบบพระจันทร์ค่ะ อ้าวโหพิซซ่าแท็กพี่ทิพย์พิซซ่าแท็กซูซี่ทำไมล่ะเด็กพิซซ่ายังไม่มาอีกเหรอฮะ CF ไฟท์นะคะเด็กในสังกัดพิซซ่ายังไม่มาอีกเหรอพิซซ่าฮะนะคะลูกเป็กบอกแชร์เรียบร้อยนะคะโอเคอะไรกันพิซซ่าเรียก CF ไฟท์แล้ว CF ไฟท์ก็ปีCF Fight Hello CF Fight ได้รับแล้วตอบด้วยนะคะพิซซ่าเรียกใหญ่เลยนะคะเออนะคะอาจารย์บุญทวีสวัสดีค่ะนะคะครูซ่าเขาแท็กเรียกทีมเขาใหญ่แล้วเอ้ามาระหว่างรอพวกเรากดแชร์เนี่ยแม่จะเขียนอะไรให้พวกเราดูมาฟังเรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะสยองขวัญ นิดหน่อยพร้อมรับความสยองขวัญที่จะเกิดขึ้นในข้อมูลนี้หรือยังคะท่านผู้ชมพร้อมไหมคะที่คุณอาจจะสยองขวัญยิ่งกว่าแบบว่าหนังผีอีกค่ะโอ้ยชีวิตกูที่ผ่านมาไม่มีใครหลอกดาวดาวหลอกตัวเองค่ะ อ่ะลูกจ๋าพี่ไอ้ต่อเข้ายังต่อเข้าแล้วนะคุณออนอุมารักจ้าจินนี่มาแล้วรัดบอกแม่ CF ไฟแม่มาใคร CF ไฟแม่ CF ไฟแม่มาเลยนะคะใครโคลนนิ่งใครต้องการให้แม่โคลนนิ่ง DNA ความร่ำรวยให้ CF แม่มาเลย CF ไฟต้องพิมพ์ CF ไฟโคลนนิ่ง5นะคะอ่ะออแอมาน้ำปั่น ตอนนี้ดิฉันเจอน้ำปั่นนะคะทุกที่ทั่วโลกนะลูกตั้งแต่คอร์สแก่ร้อยร้อยล้านนะคะคอร์สสไตล์อีสบอร์นนะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะหมดจดทุกเมื่อเราจะเจอน้ำปั่นลูกยอดเยี่ยมตั้งใจเรียนดีมากนิ้งหน่องมาค่ะนะคะเจ๊ใจบอกแม่สวยมากภาพคมชัดมาค่ะลูกภูริเชษนะคะมาพิมมี่สวสุวรักษ์มาค่ะพร้อมเรียนยังเนี่ยพร้อมไม่ใช่ไหมอ่ะเอาขึ้นจอแล้วทำไมพี่ยังไม่เห็นในทีวี
พี่ยังไม่เห็นจะในทีวีตอนนี้มือถือเราไม่ใช่มือถือแล้วนะลูกมือถือเราเป็นทีวีไปแล้วเออดูครูพูดดิเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นตัวเองในทีวีจริงๆมันคือมือถือเห็นไหมทีวีของคนรุ่นใหม่คืออะไรมือถือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครดูทีวีแล้วนะลูกเพราะอะไรทีวีไม่มีกลุ่มไม่มีปุ่มกดไลค์ทีวีไม่มีปุ่มกดแชร์ทีวีไม่มีปุ่มคอมเมนต์เราไม่ได้มีส่วนร่วมกับสังคมนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีปฏิสันถานเออทำให้รู้สึกว่าทีวีเนี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะลูกโอเคพร้อมพร้อมสามสี่ครูรุ้งพร้อมสามสี่ครูรุ้งพร้อมสามสี่แม่ไปโดนตัวไหนมาแม่ไปโดนตัวไหนมาอ้อมาเอาเร็วเข้ามาเร็วๆนะคะพี่ไอเอาหน้าแม่ครึ่งหนึ่งเอากระดานดำครึ่งหนึ่งได้ปะมันจะเป็นครึ่งบนครึ่งล่างก็ได้นะคะครึ่งบนครึ่งล่างพี่สำหรับพี่แล้วพี่จะต้องอยู่ข้างบนค่ะโอเคความสวยของพี่ต้องอยู่ช่องบนเท่านั้นมาเร็วๆครูกบจองพูนบอกแชร์5กลุ่มใน1เฟซ1เพจเยี่ยมยอดมากค่ะครูน่ารักทำให้เรามีชีวิตชีวาถามสิก่อนหน้านี้ครูนั่งแบบประชุมวันนี้นั่งประชุมนะคะนั่งประชุมอะไรคะนั่งประชุมบัญชีมาสรุปยอดให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าครูรุ่งคะปีนี้แบรนด์ลิชเช่เสียภาษี11ล้านจะโอเคดีมากเราทำแบบผลประกอบการได้ยอดเยี่ยมนะคะเสียภาษี11ล้านปีนี้ปีที่แล้วเสียไป10เกือบ10ล้านหย่อนไปนิดนึงปีนี้เสียภาษีนะคะจ่ายทดแทนคุณแผ่นดิน11ล้านขอให้แบริเชตจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดกาลนานเทอญนะคะคือพอเวลาครูนั่งประชุมทีไรครูจะแบบประชุมหรอไม่ใช่โฟกูเลยนะคะครูชอบสอนหนังสือพอครูเข้ากล้องปุ๊บแม่คะอะดรีนาลีนแม่หลั่งหรือเปล่าคะสารแห่งความสุขของแม่หลั่งไปถึงพวกเราทุกคนหน้าจอนี่ไงเข้าใจป่ะอ่ะมาครูพูดอะไรนะลูกคุณแก้วตาแก้วตาแก้วตายาใจของครูรุ้งมาจ้าครูเพชรน้ำหนึ่งมาจ้านามาจ้าโสระยามาจ้าทิช่ามาจ้าเอ้าครูจะวาดรูปนี้พวกเราดูลูกนะคะความน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นแล้วเราจะเข้าไปฝังในจิตในใจของเราในวันนี้เลยนะคะลูกรู้ใช่ไหมวงกลมนี้คือฮ่าฮ่าวงกลมแห่งชีวิตของเราค่ะวงกลมเวลาในชีวิตของเราลูกเอาละนะคะชีวิตหนูแบ่งเป็นอะไรคะลูกขาเอออุ๊ยคุณแม่แบ่งตรงกันมากเลยเท่ากันมากตรงไหนคะที่บอกว่าเท่ากันไม่ใช่นักศิลปะซะด้วยอายลูกศิษย์ก็อายนะคุณแม่วาดไม่เคยตรงกันเลยอ่ะโอเคเอางี้ดีกว่าแม่วาดแบบนี้ดีกว่าตึงตึงเอออันนี้ค่อยดูเข้าท่านิดนึงเห็นวงกลมไหมจ๊ะที่รักเห็นวงกลมไหมลูกเออมาฮีโร่ออนไลน์จงเจริญลิชเช่จงเจริญแม่ไปด้วยกันเชียวนะคูซ่าเออนะคะแม่อยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่อยู่ข้างบนแล้วเฮลโลนะคะอ้าวพร้อมยังเวลาในชีวิตเราทุกคนมีกี่ชั่วโมงจ๊ะพิมพ์ตอบมาจ้ะพิมพ์ตอบมาลูกเวลาในชีวิตลูกมีกี่ชั่วโมงอาหมิวเดี๋ยวขอแชร์เพิ่มก่อนทุกคนแชร์ก่อนแม่รู้สึกว่ายอดแชร์ไม่เป็นที่แบบพึงพอหัวใจของแม่เลยหัวใจดวงเนี้ยของแม่เนี่ยหัวใจแห่งการให้เนี่ยตอนนี้แชร์ไปเท่าไหร่แล้วอยู่ 1,500 แชร์ 800 เอาปิดไลค์รอเล่นนะคะเอาอีติ้งๆมาดิเดี๋ยวต้องกดละลูกแชร์ให้มันสม่ำเสมอหน่อยบอกว่านะผู้ให้ต้องใจเสมอกันเร็วๆเลยเนี่ยเวลาในชีวิตเรามีทั้งหมด24ชั่วโมงถูกต้องใครไม่รู้ก็แย่แล้วลูกมาค่ะขอบพระคุณค่ะแชร์เร็วแหมต้องให้เรียกแชร์ตลอดจ้าเมื่อวานเนี้ยนะจ๊ะพอเรียนไปรู้สึกตัวเองโอ้โหมันดีมากมันแพงมากแม่เมื่อวานไลฟ์จบนะคะพบว่าแชร์ไป 3,000 วันนี้ข้ามวันมาพบว่าแชร์ไป 4,200 ไลฟ์เมื่อวานไลฟ์เมื่อวานนะคะตอนนี้แชร์ไป 4,224 แชร์ซะแล้วโอเคมั้ยคะแชร์สด 3,000 แชร์แชร์ย้อนหลังอีก 1,000 แชร์เพราะอะไรทุกคนรู้ว่ามันโคตรมีประโยชน์โคตรมีคุณค่าโคตรมีมูลค่าสิ่งที่แม่สอนโคตรแพงและหาฟังที่ไหนไม่ได้และหัวใจเรามันบอกว่ากูอยากแบ่งปันร่วมกับครูรุ้งเว้ยเออเอาแชร์เร็วด่วนค่ะด่วนยอดแชร์เท่าไหร่แล้วลูกให้มันถึงใจคนสอนเนี่ยได้มั้ยอยู่ 1,500 แชร์ 1,000 อยู่ 1,600 แชร์ 1,000
อย่าให้แม่ต้องแบบว่าออกอารมณ์เยอะนะคะเอามา24ชั่วโมงแชร์ไป5กลุ่มแล้ววิภาวรรณนะคะลูกโอเคเมื่อกี้ครูจะแชร์แล้วพี่มาร์คให้ครูแชร์ได้แค่5กลุ่มพี่มาร์คคะวันนี้ครูต้องสอนต่อค่ะพี่มาร์คช่วยสนับสนุนการแชร์ไปในกลุ่มของครูด้วยค่ะอ้าวเฮ้ยต้องเอาลูกศิษย์มาเป็นแอดมินกลุ่มแล้วอ่ะลูกศิษย์จะได้ช่วยกันแชร์เข้ากลุ่มใช่ป่ะเอาจริงป่ะล่ะใช่ป่ะอามิวอามิวช่วยแม่แชร์ด้วยแล้วอามิวแชร์ไหนบ้างแม่แชร์ไปกลุ่มเดียวกับอามิวป่ะเนี่ยเราต้องแชร์กันคนละโยงนะลูกเอามาเลยเอาแชร์1,226แชร์แล้วลูกรักมากไปค่ะที่รักเร็วด่วนค่ะลูกที่รักยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณนะคะลูกดาวบอก20แชร์แล้วแม่จ๋า20แชร์แล้วลูกดาวเนี่ยดาวประกายเจ้าดาวนะคะลูกมาเอาเร็วๆๆโอ้ฉันต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้พวกเธอหรือไงเธอพวกเธอถึงจะมีพลังแชร์เนี่ยฮะเอาลูกเร็วอย่างเงี้ยฉันต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้พวกเธอด้วยหรือไงคนสอนต้องมาช่วยเชียร์นะคะให้ลูกๆแชร์เอาละไม่รู้ล่ะไปต่อ1วันมี24ชั่วโมงเข้าเรื่องแล้วเร็วๆเลยเข้าเรื่องแล้วณบัดนี้ณบัดนาวครูรุ้งได้เข้าเรื่องแล้วจ้ะท่านผู้ชมมาลูกด่วนแม้เข้าเรื่องแล้วระหว่างทางกดแชร์ค่ะตอนนี้เราเข้าเรื่องนะคะถูกใจตรงไหนแชร์ตรงนั้นที่รักทุกคนนะคะมาโอเค1วันมี24ชั่วโมง8ชั่วโมงแรกของวันตื่นนอนตอนเช้าแม่สอนพวกเราแล้วชั่วโมงทองคำโอ้โหมันมีสูตรนะลูกทุกคนจ๋ามันมีสูตรอะเตรียมโพสต์อิทยังเนี่ยเมื่อวานให้เตรียมกันบ้านเป็นโพสต์อิทหลากสีสันเตรียมหรือยังเตรียมยังเนี่ยโพสต์อิทอะที่ครูบอกให้เราไปซื้อมาเนี่ยเรียนฟรีลงทุนแค่โพสต์อิทไปลงทุนกันมาหรือยังโพสต์อิทปากกาเมจิกหัวใหญ่ๆสีแดงน้ำเงินดำนะคะพร้อมหรือยังใครเตรียมโพสต์อิทแล้วบ้างเอาให้ชื่นใจหน่อยพิมพ์แล้วเตรียมแล้วแม่เตรียมเรียบร้อยจ้าแม่นะคะบอกให้ชื่นใจที่บอกให้ชื่นใจนะคะบอกให้ชื่นใจหน่อยโพสต์อิทเนี่ยนะคะเอาเรียงก่อนเลยนะ8ชั่วโมงแรกนับตั้งแต่เป็นตื่นนอนพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกับพวกลูกค่ะ8ชั่วโมงแรกพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะโอเคไหมคะให้ลูกจำภาพแบบนี้ไว้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งตื่นนอนตอนเช้าแสงอาทิตย์สาดส่องแสงทองพ้นขอบฟ้าชั่วโมงแรกเราขอเรียกท่านว่าชั่วโมงทองคำหรือว่าโกลเด้นอาวนะคะคุณแม่สอนไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วสอนในคอร์สออนไลน์ก็สอนหน้าเพจก็สอนชั่วโมงทองคำคือชั่วโมงวิเศษแห่งชีวิตเราคือชั่วโมงแรกของการตื่นนอนจะไม่มีวันแบ่งปันเวลาชีวิตชั่วโมงแรกของเราให้กับใครชั่วโมงแรกของวันขอเป็นชั่วโมงทองคำของฉันได้ไหมขอเป็นชั่วโมงแห่งการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับชีวิตฉันได้ไหมขอให้เป็นชั่วโมงทองคำแห่งการรดน้ำพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์เงินล้านออกดอกแตกหน่อออกผลได้ไหม1ชั่วโมงแรกของวันขอเป็นชั่วโมงของฉันได้ไหมปิดสวิตช์ทุกอย่างปิดโทรศัพท์ไม่สนใจใคร1ชั่วโมงแรกนั้นไซส์ของฉันเท่านั้นพูดเป็นกรด้วยคุณลุงสี่สุภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจแตะสัมผัสได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ทำชั่วโมงทองคำนะคะบอกความลับแล้วนะวิชานี้ไม่มีเขียนในหนังสือในประเทศไหนสอนช่วงวิชานี้เป็นวิชาที่พอเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกเป็นวิชาที่เราเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดเป็นเวลาที่เราเข้าใจเป็นวิชาที่เราเข้าใจเรื่องกฎสัจธรรมของชีวิตแล้วครูย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะครูทำสิ่งนี้ให้กับชีวิตตัวเองค่ะไม่มีอะไรสำคัญและมีมูลค่าเท่าเวลาในชีวิตของเราทุกคนค่ะต่อให้คุณเป็นอภิมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านค่ะคุณก็ไม่สามารถเอาเงินซื้อเมื่อวานคืนกลับมาได้ค่ะต่อให้คุณเป็นอภิมหาเศรษฐีหมื่นล้านค่ะคุณก็ไม่สามารถซื้อเอาโมงยามของเมื่อวานกลับคืนมาได้ค่ะเวลาแต่ละวัน 86,400 นาทีของใครของมันใช้หมดทุกวันไม่สามารถเก็บออมได้ค่ะดังนั้นมีเงินมากเท่าไหร่
ก็ไม่สามารถซื้อเมื่อวานคืนมาได้เลยดังนั้นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินตราก็คือเวลาในชีวิตค่ะครูคะวันนี้ครูจะพูดคล้องจองแตะสัมผัสไปถึงอีกนานแค่ไหนครูเป็นลูกสาวสุนทรภู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะใช่ก็ได้เข้าใจยังมีเงินหมื่นล้านก็ซื้อเวลาเมื่อวานคืนมาไม่ได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินตราคือเวลาในชีวิตคุณค่ะคุณรู้แบบนี้แบบครูหรือเปล่าถ้าพื้นฐานของชีวิตลูกแน่นถ้าพื้นฐานในชีวิตลูกแน่นสร้างตึกรากฐานแข็งแรงจะสร้างกี่สิบชั้นขึ้นไปยังไงก็ได้จริงไม่จริงตอกเสาเข็มไม่แน่นลูกสร้างไปชั้นที่3 4 5เริ่มคงเคงเดี๋ยวตึกก็ถล่มแต่ถ้าลูกตอกเสาเข็มปรูพรมเสาเข็มแน่นๆลูกจะสร้างตึกกี่สิบชั้นก็มั่นคงจริงหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์นั้นไซไม่ใช่เงินตราแต่คือเวลาในชีวิตค่ะโอ้ยครูคะครูสอนแพงไปอีกค่ะใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยใครเก็ตพิมพ์เก็ต101ลูกจ๋าโอ้โหนะคะมาใครเพิ่งเข้ามาแชร์ลูกนะคะสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินตาคือเวลาในชีวิตเราถูกต้องนะคะเอาละลูก8ชั่วโมงค่ะแบ่งเป็น8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมง3ช่วงเวลารวมกันเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะชั่วโมงทองคำคือชั่วโมงแรกที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาครูบอกเสมอว่าชั่วโมงทองคำให้ทำสิ่งนี้ชั่วโมงทองคำให้ทำสิ่งนี้ขอบคุณทันที24สรรพสิ่งจดสิลูกจดให้พี่ทีชั่วโมงทองคำให้ทำสิ่งนี้ขอบคุณทันที24สรรพสิ่งอ๋อนา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 แต่งกรด้วยค่ะลูกสาวสุนทรภู่นะคะลูกสาวสุนทรภู่แม่นะคะเก็ต101นะคะพี่เตียงบอกเก็ต101ปาติสบอกเก็ต101นะคะยิ่งอรุณบอกเก็ต101นะคะลูกยุ้ยบอกเก็ต101แม่นิสาบอกเก็ต101มิจ๋ามิจ๋าบอกโอ้ยแม่วันนี้ทันแม่ไลฟ์สดมิจ๋าแชร์ด้วยค่ะครูกบทองพูนบอกเก็ต101ค่ะครูแอนนี่นะคะยอดเยี่ยมมากค่ะสุปราณีคุณยอดเยี่ยมมากลูกตู่ขับรถดีๆไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์ส่งใจมาถึงกันเงี่ยหูฟังและกดแชร์ค่ะ อ้าวโอเคไปต่อฉันถามเธอตอบครูมาครูเคยสอนเราเรื่องจิตสำนึกสมองความคิดตรรกะเหตุผลความเชื่อมโยงความรู้สติอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสำนึกใช้การขบคิดใช้เหตุใช้ผลคือจิตสำนึก conscious mind จิตใต้สำนึกคือเป็นอารมณ์ความรู้สึกโอเคไหมคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสะสมทับถมเอาไว้ไม่ว่าเราเกิดตายมากี่ชาติเอาแค่ชาติปัจจุบันละกันสิ่งที่เราเคยได้ประสบการณ์อะไรมาก็ตามมันจะถูกเก็บสะสมเอาไว้ใน subconscious mind หรือว่าจิตใต้สำนึกของเรา อย่างเช่นนะคะวันนี้ครูเพิ่งเล่าให้ลูกศิษย์ฟังคนหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาโคชชิ่งกับครูเรารู้ป่ะเขาลูกชายเขาเป็นเด็กผู้ติดอ่างนะคะเกิดมาจากตอนเด็กๆพ่อกับแม่เขาทะเลาะกันแล้วลูกผู้ชายเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพูดแทรกขึ้นมาตอนที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันแบบว่าโวยวายโวยวายขึ้นมาเลยแบบแทรกแล้วก็แบบเสียงดังร้องไห้แบบไม่อยากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันปรากฏว่าด้วยความบันดาลโทสะกิเลสของพ่อเขาก็แบบขึ้นนะเขาก็แบบเขารักลูกแหละลูกแต่อารมณ์นั้นมันคือโดนโทสะเข้าครอบงำเขาก็แบบเหมือนกับเงื้อมือไปตบปากลูกตั้งแต่นั้นมาลูกชายของเขาไม่พูดอีกเลยพอเริ่มโตมาหน่อยก็พูดแต่พูดติดอ่างลูกเห็นยังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับการกระทำแบบรุนแรงมากจากคนที่เขารักคือพ่อเขา
พ่อเขาเงื้อมือมาแล้วเขาคงเอาหน้ามาอยู่ตรงนั้นพอดีเหมือนกับพ่อเขาตบปากลูกพัวพอดีเหมือนกับลูกเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วลูกก็เข้าไปโวยวายเหมือนแบบไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันคนเป็นพ่อก็คือบันดาลโทสะแบบไม่ได้ตั้งใจอะตอนนั้นคือโทสะกิเลสครอบงำฝึบกินกระบาลเรียบร้อยเงื้อมือปั๊วเข้าปากลูกชายเต็มๆปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นมาลูกชายพูดน้อยมากโตขึ้นมากลายเป็นคนพูดติดอ่างเขาต้องเอาลูกไปรักษาเนี่ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจิตใต้สำนึกมันจดจำความรู้สึกที่รุนแรงได้รับความรู้สึกนี้แล้วมันเก็บทำให้เขากลายเป็นคนที่พูดติดอ่างเห็นยังลูกจิตใต้สำนึกนี่มันโคตรเก็บสะสมทุกสิ่งทุกอย่างและมันขับเคลื่อนชีวิตเราลูกเห็นยังความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงมีงานวิจัยหลายชิ้นมากเกี่ยวกับการสำแดงจิตใต้สำนึกณขณะหลับแบบไม่รู้ตัวหรือสำแดงจิตใต้สำนึกณขณะเวลาที่เผลอครูถึงบอกไงลูกเวลาที่ครูคุยกับลูกศิษย์ครูเนี่ยแล้วครูยิงคำถามเพื่อที่เป็นคำถามที่จะแบบทดสอบอะไรบางอย่างตอนคุยกันสบายสบายเพลินเพลินคำพูดบางคำพูดประโยคบางประโยคมันทำให้เรารู้ว่าณตอนนี้สภาพจิตใจเขาเป็นยังไงแล้วที่ผ่านมาในชีวิตเขาเจอกับอะไรมาอ๋อเก็ตยังเก็ตทุกคนเก็ตยังน่ากลัวจริงแม่พีคอันนี้คือเล่าให้พวกเราฟังนะคะอันนี้เล่าให้พวกเราฟังเลยเก็ตใช่ไหมลูกทีนี้หนูฟังให้ดีวันนี้เพิ่งเล่าให้ปาติสฟังนะคะเนี่ยปาติสอยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะเด็กคือผ้าขาวมันฝังลงจิตใต้สำนึกคนเป็นพ่อแม่ต้องระวังมากๆค่ะครูมีปอเอ็กซ์มัมลักกี้คนนี้เอ็กซ์เปิร์ทเรื่องลูกมากบอกจริงมากค่ะทีนี้ลูกดู24ชั่วโมงต่อวันแบ่งเป็น8ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ตื่นนอนกินข้าวอาบน้ำจนไปทำงาน8ชั่วโมงนะคะ8ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนสมมุติว่าตื่น6โมง7โมง8โมง9โมง10โมง11โมงเที่ยงบ่ายโมง8โมงถึงบ่ายโมง8ชั่วโมงแรกของวันหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จสับเราใช้ชีวิตเนี่ยก่อนที่จะมาเจอแม่ตอนเนี้ยตอนนี้4ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมลูกเราใช้ไปแล้ว16ชั่วโมง17 18ชั่วโมงเหลือเวลาอีก8ชั่วโมงที่เราจะใช้นอนหลับหลังจากที่วางแม่ลุงไปแม่ถามหนูแบบนี้ค่ะลูกว่า8ชั่วโมงณขณะเวลาที่เราทำงานตรงเนี้ยเราว่า8ชั่วโมงที่เราทำงานเราใช้จิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกตอบค่ะอันนี้รู้คำตอบแล้วนะคะทีมงานรู้คำตอบแล้วพ่อแม่สอนซูเปอร์ VIP 7มนตานะทีมงานเฉลยนะคะลูกบอกแม่มาสิระหว่างวันที่ลูกทำงานอยู่เนี่ยลูกใช้สมองใช่ไหมใช้ความคิดใช่ไหมใช้สมาธิใช้สติใช่ไหมในการขับรถในการกินข้าวในการบวกเลขในการตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าในการโพสต์คอนเทนต์ในการอ่านหนังสือในการคุยกับลูกคุยกับลูกค้าเราใช้สติใช่ไหมเราใช้กำลังสติถูกไหมใช้สมองในการคบคิดคิดงานโฟกัสงานถูกต้องไหมเราใช้จิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกจิตสำนึกซูซี่บอกจิตสำนึกนุ้ยบอกจิตสำนึกค่ะคุณแม่จิตสำนึกลูกตอบว่าจิตสำนึกค่ะที่รักทุกคนค่ะนะคะสุดยอดค่ะธนพรบอกจิตสำนึกค่ะปุรดาบอกจิตสำนึกแม่นะคะนะคะคุณแจ๋มบอกจิตใต้สำนึกนะคะมิวเฮลโลมิวพรินนะคะยิ่งอรุณบอกจิตสำนึกค่ะโอเคนะคะ8ชั่วโมงถัดมาค่ะที่รักทุกคนคะกินข้าวพักเที่ยงเรียบร้อยตอนบ่ายกลับมาทำงานนะคะกลับมาทำงานดีลกับลูกค้าเจรจาค้าขายกดเครื่องคิดเลขลงโจ้งเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ส่งของให้ลูกค้านะคะนัดคุยงานแพลนงานนัดทำงานต่างๆนานาอีก8ชั่วโมงจนถึงเลิกงานลูกว่าลูกใช้จิตสำนึกหรือใช้จิตใต้สำนึกต่อนะฮะหลังจากทำงานเสร็จจบไปแล้ว8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงถัดมา8ชั่วโมงเราทำงานใช่ไหมอีก8ชั่วโมงถัดมาเราพักผ่อนไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินข้าวอยู่กับแฟนอยู่กับลูกกลับบ้านอาบน้ำนอนดูทีวีอ่านหนังสือนอนดูแม่ครูรุ้งอยู่ตอนนี้นะคะ8ชั่วโมงถัดมา
เป็น8ชั่วโมงพักผ่อนในชีวิตเราพักผ่อนนะคะสนุกสนานนะคะเป็นแบบว่ากิจกรรมต่างๆนะคะเราว่า8ชั่วโมงนี้เราใช้จิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกในการแบบดำเนินชีวิตนะคะใช้อะไรคะใช้อะไรคะใช้จิตสำนึกต่อค่ะครูอันนั่นนั่นมีคนตอบทั้งสองอย่างนั่นนั่นนะคะก็หลายคนบอกใช้จิตสำนึกเวลานอนหลับ8ชั่วโมงค่ะโอ้ยอันนี้ครูลุงสอนเสมอเวลาเรางัวเงียโอ้ยใช้วันนี้แบตเตอรี่หมดไปแล้ว16ชั่วโมงกว่าจะนอนหลับเริ่มง่วงแล้วเนี่ยแม่ตอนนี้แหละเริ่มง่วงแล้ว4ทุ่ม45ทำไมแม่มาช้าวะวันนี้รอตั้งแต่แบบ3ทุ่มแล้วแม่ทำไมแม่มาช้าตอนนี้เรียนไปง่วงไปเรียนไปเริ่มแบบตอนเราเริ่มจะเข้าสู่ภวังคนิทราของเราเริ่มจะไปเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วแม่จ๋าหมดแบตเตอรี่หมดแล้ว16ชั่วโมง8ชั่วโมงนี้คือสลีปค่ะสลีปนอนหลับค่ะนอนหลับ8ชั่วโมงค่ะรู้ว่า8ชั่วโมงที่ลูกนอนหลับจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกทำงานมากกว่ากันจ๊ะตอบจ้ะถูกต้องจ้ะจิตใต้สำนึกจ้ะโอเคไหมจ๊ะอันนี้คือความเข้าใจของเราทั่วๆไปครูจะบอกว่าสมการที่แท้จริงคือระหว่างวัน16ชั่วโมงตรงนี้จิตใต้สำนึกก็มีบทบาทนะลูกคุณใช้ทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกสลับกันมีห้วงที่จิตใต้สำนึกมันขึ้นมามีห้วงเวลานั้นด้วยเพียงแต่สติสัมปชัญญะนะคะสติมันแข็งกล้าจิตสำนึกมันเป็นตัวควบคุมทำงานชัดเจนกว่าจิตใต้สำนึกแต่เรารู้ไหมว่าทั้งหมดแล้วจิตใต้สำนึกคือตัวควบคุมการทำงานการเป็นการใช้ชีวิตการพูดการแสดงออกของเราแบบที่เราไม่รู้ตัวโอ้โหเฮ้ยนี่สอนเหมือนสอนในคอร์สเรียนเลยว่ะสอนเยอะไปเปล่าเนี่ยเบื่อปะเนี่ยเบื่อปะนี่ต้องจ่ายเงินแล้วสอนแพงไปแล้วสอนแพงไปหรือเปล่าเนี่ยเบื่อหรือเปล่าคุณลุงคะดูแบบว่าเป็นความรู้อย่างมากเลยค่ะรู้สึกแบบว่าไม่เหมาะสมกับหนูค่ะหนูไม่ได้จ่ายเงินหนูเลยเรียนไม่รู้เรื่องค่ะฉันจะได้ปิดแล้วไปสอนในคอร์สแทนตามทันไหมเนี่ยตามทันไหมเนี่ยเก็ต101ตามทันไหมเนี่ยตามทันไหมจ๊ะตามทันไหมจ๊ะเหมือนเจ็ดมนตาสอนแค่นี้แหละแอนนี่แม่ไม่สอนเยอะไปกว่านี้นะคะแพงมากแม่เข้าใจยังนะคะครูเพชรน้ำหนึ่งบอกนี่มัน7มนตรานะคะสอนแพงไปเว้ยลูกศิษย์ที่แบบเข้ามาเรียนฟรีบอกครูคะหนูเรียนไม่รู้เรื่องค่ะมันแพงเกินไปค่ะหนูต้องเสียเงินถึงจะเรียนรู้เรื่องนะลูกนะตามทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันจะไม่ไปต่อเพราะว่าสอนเยอะแยะไปแต่ถ้าเราตามไม่ทันเอาไปใช้ไม่ได้คอนเทนต์นี้ไม่ได้มีประโยชน์ตามทันไหมต้องคุยกันก่อนว่าทันหรือเปล่าถ้าทันพิมพ์ทัน101พิมพ์ get 101แบบ Mary Sunday Tanzania get หรือเปล่าทันไหมอ้อมสวัสดีลูกที่รักแชร์ด้วยลูกอ้อมจ๋าที่รักของแม่พี่พิมพ์บอกตามทันนะคะตามทันใช่ค่ะที่รักจิตใต้สำนึกนี่มันเป็นตัวควบคุมค่ะลูกคิดว่าท่าทางเดินของลูกค่ะอกไผ่ไหล่พึงหน้าตึงนมตั้งหรือแม้แต่ไหล่ห่อนะคะทุกอย่างลูกคิดว่าไงคะลูกควบคุมมันได้ตลอดเวลาเหรอคะเป็นไงคะบางทีนั่งๆอยู่เมอๆน้ำลายไหลไม่มีนะคะอันนั้นไม่ใช่แล้วนะคะนั่งเมื่อๆไหล่ห่อไหล่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกผิดหวังรู้สึกตัวน้อยอีจุกอีจ้อยหอยสังรู้สึกไม่มีพลังชีวิตลักษณะนี้คือจิตใต้สำนึกมันสะสมอารมณ์ลบๆและอารมณ์แย่ๆเอาไว้ไม่รู้ตัวพอสติมาแม่ตบโต๊ะปังนั่งหลังคอมได้ไงลูกจริงไม่จริงเวลาคนมันมีความสุขมันไม่ทำหน้าเศร้าเข้าใจเปล่าเวลาคนมีความสุขมันไม่ทำหน้าเศร้าเราไม่สามารถจะสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันได้นั่นคือมึงบ้าแล้วสุขคือสุขทุกข์คือทุกข์เข้าใจยังเราไม่สามารถสุขทุกข์ค่ะแบบ
ร้องไห้ดีใจบ้างนะคะหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างคือเป็นบ้าแล้วไม่ใช่เข้าใจยังคนที่มันมีความสุขมีพลังชีวิตมันกำหนดชะตาชีวิตมันควบคุมชีวิตร่างกายมันสื่อสารอะไรบางอย่างตลอดเวลากูโคตรอยากตื่นนอนขึ้นมาวันนี้ชีวิตมันมีเป้าหมายเว้ย10ล้าน10ล้านคุณลุงหนูจะมาห่ออะไรได้ไงคุณลุงหนู10ล้านมันแปะอยู่ที่หน้าผากเหมือนกับเอาโพสต์อิทติดหน้าผากโหยมัน10ล้านแม่จ๋า10ล้านเป้าหมายปีนี้คือเก็บเงิน10ล้านแม่มันติดอยู่ที่หน้าผากแบบนี้10ล้านอย่าแคปรูปนี้เด็ดขาดเอาลงก่อนนะคะเดี๋ยวเอาแคปรูปนี้ไปโพสต์กันทั่วอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ได้นะคะลิขสิทธิ์นะคะต้องรีบเอาออกทันทีเดี๋ยวลูกศิษย์เฮ้ยแคปลงไปโพสต์นะคะเดี๋ยวคนบอกครูลุงเพี้ยนไปแล้วไม่ใช่ฉันสอนอยู่เข้าใจไหมคนมันมีพลังชีวิตเหมือนมันมี10ล้านแปะอยู่ตรงหน้าผากลูกเข้าใจไหมมันมีพลังตลอดเวลามันไม่ซึมเศร้ามันไม่เหงาหงอยชีวิตมันดูเร้าใจตลอดเวลาเข้าใจไหมเพราะเป้าหมายมันชัดอย่าแคปบอกว่าอย่าแคปฉันเห็นนะฉันเห็นหลายคนแอบแคปหน้าจอนี่มันลิขสิทธิ์นะอย่าเอาไปเผยแพร่ถ้าไปเผยแพร่ต้องให้เครดิตแคปแล้วเห็นไหมฉันรู้แคปแล้วนะคะเข้าใจยังพวกเธอเข้าใจเรื่อง8ชั่วโมงแล้วนะเออแล้วจิตใต้สำนึกนี่แหละมันขับเคลื่อนพวกเธอถ้าพวกเธอมีไฟเร้าใจมีอารมณ์เป้าหมายชัดพวกเธอจะไม่เบลอพวกเธอจะไม่เดินเบอร์ๆง่วงๆตื่นนอนมาไม่รู้กูจะทำอะไรจับต้นชนปลายไม่ถูกวันนี้กูลืมเขียนบทละครให้ชีวิตตัวเองชีวิตนางเอก10ล้านนะลูกชีวิตพระเอก10ล้านนะลูกชีวิตมหาเศรษฐี100ล้านนะมึงลืมเขียนบทละครให้ตัวเองตื่นมาเลยงงๆง่วงง่วงเหมือนคนเมาเข้าใจไหมเออหน้าเหลืองมากันเต็มเลยนะจ๊ะชอบคุณแม่คุณแม่ดูบ้องดีลูกชอบเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเออเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นโพสต์อิทที่ฉันให้พวกเธอไปเตรียมตัวมาจำไว้นะลูกจิตใต้สำนึกต้องการการสื่อสารเราไม่สะกดจิตตัวเราเองเราก็โดนสิ่งแวดล้อมสะกดจิตเราครูตัดสินใจไม่อนุญาตให้สิ่งแวดล้อมสะกดจิตครูอีกต่อไปเมื่อวานครูสอนแล้วนะจำได้ไหมถ้าใครไม่ฟังกลับไปเรียนเมื่อวานเราโดนสะกดจิตจากคุณพ่อคุณแม่เราท่านไม่ได้ผิดลูกแต่ท่านมีชีวิตที่ยากลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำชีวิตท่านเหงื่อไม่ออกเงินไม่มาท่านก็เลยบอกเราว่าเงินหายากเวลาจะไปขออะไรเอ็กซ์ตร้าพิเศษกับท่านท่านก็พูดเสมอว่าเราเกิดมาจนอย่าฟุ่มเฟือยเราไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาหัดเจียมตัวเจียมกะลาหัวบ้างลูกแม่เหนื่อยพ่อเหนื่อยลูกรู้ไหมว่าเงินมันหายากเศรษฐกิจมันไม่ดีครอบครัวเราการเงินฝืดเคืองอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายประหยัดมัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบเข้าใจไหมเราไม่มีสิทธิ์ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายคือคุณพ่อคุณแม่เราท่านทำงานเหนื่อยท่านไม่ได้ผิดเลยแต่ท่านบอกเรามาตลอดแบบนี้8ปีเต็มๆ10ปีเต็มๆเราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ก็เขียนประคมข่าวเศรษฐกิจย่ำแย่อะไรอ่ะราคามังคุดจมดิ่งราคาข้าวสารตกเงินเฟ้อผัดกะเพราขึ้นจานละ40บาทค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำ GDP ประเทศเราก็เจอข่าวแบบนี้สะกดจิตเราอีกทุกอย่างมันทำให้กูเชื่อไปหมดเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาลูกค้าเราเจริญกว่าอีกหลายประเทศค่ะลูกโชคดีมากมีน้ำไฟใช้ลูกจ๋าเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคล่องแคล่วมากที่รักจ๋าเออเราฟังข่าวสารอะไรมาลูกจริงไม่จริงถ้าลูกไม่สะกดจิตตัวเองเราก็ถูกสิ่งแวดล้อมสะกดจิตเราจริงไม่จริงลูกจริงไม่จริงคะแล้ว
เลือกสิคะครูรุ้งพูดชัดเจนเมื่อวานค่ะรวยหรือจนไม่ใช่สิ่งที่กรรมเก่ากำหนดโว้ยมึงจะให้พูดยังไงครูบาอาจารย์ครูรุ้งท่านบอกว่ากรรมเก่ามีผลน้อยมากๆค่ะรวยหรือจนไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่กรรมเก่าครูบาอาจารย์ครูรุ้งท่านว่าแบบนั้นนะคะท่านบอกว่าอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความเพียรอาจจะเป็นบุญเก่าสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วมันติดอยู่ในจิตของเราติดจิตติดใจติดจิตใต้สำนึกติดสะสมเอาไว้เกิดมาเลยมีความเพียรชอบสิ่งนั้นนะคะมีความหมกมุ่นสิ่งนั้นเป็นพิเศษนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะเขาเรียกว่าฉันทะนี่บางคนอาจจะเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมลูกเกิดมาจับแปลงวาดภูกันสวยงามมากเกิดมาเอานิ้วมากดเปียโนนี่นิ้วลื่นไหลบางคนเล่นกีตาร์เล่นกลองเล่นดนตรีได้มากมายบางคนเกิดมาไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่ร้องเพลงเพราะมากแล้วก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองเก่งก็หมกมุ่นในการซ้อมสิ่งนั้นในการทำสิ่งนั้นบางคนขายเก่งมากในชีวิตไม่เคยเรียนการขายไม่เคยเรียนมาร์เก็ตติ้งไม่เคยเรียนอะไรเลยจบป.4จบป.4เป็นเศรษฐีร้อยล้านเยอะแยะมหาเศรษฐีเมืองไทยไม่ได้เรียนสูงกันนะลูกจริงไม่จริงไม่เห็นต้องไปเทคคอร์สที่ออกฟอร์ดเลยไม่เห็นต้องไปเทคคอร์สที่แบบไอวี่ลีกที่ไหนเลยแต่ตัวฉันทะของเดิมของเก่าเขาสร้างมาโอเคป่ะแต่ฉันทะไม่เท่ากับวิริยะจิตตะวิมังสานี่กรรมใหม่หมดเลยกรรมใหม่ของใหม่สร้างได้เพราะฉะนั้นกรรมเก่ามีผลน้อยมากรวยหรือจนคือการเลือกของชาตินี้จ้ารวยหรือจนเลือกที่จะให้สิ่งแวดล้อมสะกดจิตเลือกที่กูจะสะกดจิตชีวิตกูเองครูบอกแล้วทุกอย่างคือการโปรแกรมทุกอย่างคือการโปรแกรมเราโดนโปรแกรมความเชื่อเศรษฐกิจไม่ดีเราจนต้องประหยัดอดออมมัธยัสถ์ไม่ได้นามสกุลดังคอนเน็กชันก็ไม่มีมึงจะรวยได้ยังไงได้เท่านี้ก็บุญแล้วมึงโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่เราโดนสะกดจิตจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจากพี่ที่ทำงานจากข่าวหนังสือพิมพ์จากรุ่นพี่ของเรานะคะที่เราไปปรึกษาเขาพี่อยากจะมีสัก10ล้านปีนี้โอ๊ยกูเป็นรุ่นพี่มึงล้านหนึ่งกูยังไม่มีมึงหวัง10ล้านมึงเวอร์แล้วมึงเกินตัวมึงแล้วจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะโทประเทศไทย76จังหวัดมึงเที่ยวทั่วหรือยังเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจที่ครูพูดมั้ยเนี่ยขออ่านคอมเมนต์หน่อยไม่มีอะไรจ้ะที่รักทุกคนทุกอย่างคือการโปรแกรมข้อมูลวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องงมงายที่รักฟังครูให้ดีชีวิตเราคือการตัดสินใจเลือกรวยจนสำเร็จล้มเหลวเป็นคนดีเป็นคนชั่วเราเลือกเราตัดสินใจเลือกพอเลือกเสร็จโปรแกรมมันซะสร้างมันซะวันนี้ครูให้คุณเอาโพสต์อิทมาทำไมต้องหลายสีทำไมต้องเป็นโพสต์อิทสมองเราเชื่อมโยงกับสีสันสมองเราเชื่อมโยงกับคำสั่งเราต้องใส่คำสั่งให้สมองเรารับเข้าไปและถ้าข้อมูลมากพอทับถมซ้ำๆมันจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใต้สำนึกและยิ่งถ้าเกิดอารมณ์ร่วมเกิดความรู้สึกร่วมข้อมูลทั้งหมดจะหลั่งไหลไปสะสมไว้ในจิตใต้สำนึกโอ้ยสอนแพงมากสอนแพงมากแพงไหมที่วันนี้แม่สอนไลฟ์นี้มันต้องสัก 5,000 แชร์นะคะตอนนี้กี่แชร์แล้วเนี่ยขอเช็คหน่อยค่ะตอนนี้กี่แชร์แล้วลูก 2,000 แชร์ 2,000 แชร์แวะดื่มสเตลล่าก่อนเลยสนับสนุนรายการโดยสเตลล่านะคะน้ำแดงอมฤตนะคะบูสเซลชีวิตสเตลล่าจากลิเชตนะคะสนับสนุนรายการโดยลิเชตค่ะนะคะสเตลล่าโอเคไหมคะอาหารเสริมบูสเซลผิวนะคะแชร์2,000แชร์
งั้นขอครูรุ่งแวะแชร์นิดนึงก่อนที่จะไปขั้นตอนการใช้โพสต์อิทค่ะสวัสดีฟอร์มเวียดนามสวัสดีค่ะคุณมงคลครูอ้อมบอกสุดยอดสั่นสะเทือนแม่สอนโคตรแพงเฮ้ยอ้อมทำไงดีอ่ะแม่แยกแยะไม่ได้แม่สอนธรรมดาไม่ได้แม่สอนแบบธรรมดาไม่ได้บอกแล้วนะเมื่อวานคุณเองหรือเปล่าคุณหรือเปล่าที่ยื่นพันธสัญญาครูรุ้งบอกแล้วใจแลกใจครูรุ้งสอนคุณได้คุณลงมือทำหรือเปล่าใจแลกใจนี่คือนิสัยวงเล็บสันดานครูรุ้งสอนคือให้หมดโอ้ไลฟ์นี้แพงมากนี่สอนธรรมดาขนาดนี้ถ้าคุณไปเจอในคอร์สเรียนระเบิดเถิดเทิงสะพัดสะพังมั่งคั่งทุกอนุเซลล์นะคะแชร์ค่ะเดี๋ยวครูขอพักแชร์ครูจะสอนวิธีการใช้โพสต์อิทแล้วโอ้โหครูแอนนี่เอาไปโพสต์หน้าเพจเลยค่ะหน้าเฟซเลยจิตใต้สำนึกต้องการการสื่อสารเราไม่สะกดจิตตัวเราเองเราก็โดนสิ่งแวดล้อมสะกดจิตเราเครดิตแม่รุ้งนะคะเป็นไงครูแอนนี่ทนไม่ไหวค่ะเรียนไปโพสต์ไปนะคะครูแอนนี่ค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งขอแชร์แป๊บนึงลูกนี่ครูนอกจากสอนแล้วฉันมีหน้าที่สอนไม่พอฉันต้องเอนเตอร์เทนพวกเธอส่งพลังให้พวกเธอตลอดเลยเธอเห็นความรักของฉันไหมฉันจะพูดน้ำเสียงธรรมดาก็ได้แต่ฉันรักพวกเธอฉันกระตุ้นความรู้สึกพวกเธอตลอดเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมฉันจะนั่งสอนแบบพูดไปแบบจิตใต้สำนึกต้องการการสื่อสารวันนี้ถ้าเราไม่สะกดจิตตัวเองเราก็โดนสิ่งแวดล้อมสะกดจิตครูไม่พูดแบบนี้ครูวันนี้ถ้าเราไม่สะกดจิตตัวเองเราก็โดนสิ่งแวดล้อมสะกดจิตเราค่ะเฮ้ยอันนี้คือเรียกว่าให้พลังกับคุณเลยนะเว้ยคุณครูบอกก่อนนะครูให้หมดแม็กแชร์แบ่งปันนี่มันคอร์สส่งต่อ DNA มหาเศรษฐีนะเว้ยความรู้แบบนี้มันคือความรู้มันคือ wisdom มันคือปัญญามันคือวิทยาศาสตร์สิ่งนี้มีมูลค่านี่เรียกว่า value content คุณได้ปัญญาไม่ได้มโนไม่ได้แต่งเองแต่มันคือศาสตร์คือวิชาคือ wisdom คือปัญญาค่ะครูไม่ได้ให้คุณมางมงายเอาอะไรเอากับครูด้วยไม่ต้องมาบูชาจุดธูปจุดเทียนถวายดอกไม้อะไรคล้องพวงมาลัยผ้าสามสีไม่ต้องครูกำลังส่งพลังไปที่ตัวพวกคุณทุกคนคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณคุณคือGod Power ครูลุงสงสารครูลุงคือรุ่นพี่รู้อะไรถ่ายทอดให้ตัวคุณนี่แหละธาตุสำเร็จจำไว้นะตัวคุณใจคุณจิตคุณมันคือธาตุสำเร็จโอเคไหมครูไม่รู้ค่ะครูจะตายวันไหนก็ได้แต่สิ่งที่ครูสอนมันจะติดตัวคุณไปและคุณเอาไปส่งต่อสอนลูกคุณได้นะคะโอ้โหอย่างนี้จะไม่แชร์เหรอลูกอย่างนี้จะไม่แชร์อีกสักคนละหนึ่งแชร์เหรอลูก Firsty มัทิกาสวัสดีค่ะจิรพรนะลูกบอกแม่สอนแพงมากการดาวบอกตัวฉันคือธาตุสำเร็จพิมพ์สิลูกตัวฉันคือธาตุสำเร็จตัวกูคือธาตุสำเร็จตัวฉันคือธาตุสำเร็จสะดวกตัวฉันพิมพ์ตัวฉันสะดวกตัวกูพิมพ์ตัวกูพูดไม่เพาะพูดไม่เพาะแต่สั่นสะเทือนไม่เป็นไรลูกอนุญาตไม่ได้พูดจาทำร้ายใครแต่พูดกับหัวใจตัวเองค่ะตัวกูคือธาตุสำเร็จไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้บอกตัวกูไม่ได้ไปชี้ที่ใครชี้ที่ตัวกูนี่คือธาตุสำเร็จเว้ยเฮ้ยเข้าใจไหมลูกชลลี่บอกแชร์รัวๆ10 ล้านกลุ่มมัน
เองมี10ล้านกลุ่มเลยเหรอที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยเขาพิมพ์จริงๆทั้งลูกชลลี่บอกว่าแชร์รัวๆ10ล้านกลุ่มชลลี่เองมี10ล้านกลุ่มเหรอเอาแม่เข้าไปอยู่ด้วยสัก8ล้านกลุ่มได้ไหมลูกเหมือนเวอร์จริงๆลูกศิษย์ฉันเนี่ยโอเคตัวฉันคือธาตุสำเร็จลูกรัฐบอกตัวกูนี่แหละธาตุสำเร็จเออปาติสบอกตัวกูคือธาตุสำเร็จอาจารย์หยีบอกตัวฉันคือธาตุสำเร็จไกนาเดียบอกตัวข้าคือธาตุสำเร็จตัวฉันคือธาตุสำเร็จเออนุ้ยรักแม่แม่ก็รักนุ้ยลูกทรีบอกแชร์แล้ว4กลุ่มเอออันนี้เป็นไปได้แต่10ล้านกลุ่มเนี่ยโอเวอร์เกินจริงตลอดรักรักรักรู้ว่าลูกแบบทำเต็มที่นะคะรักลูกรักรักขอบคุณมากขอบคุณนะคะอ่ะไปต่อดังนั้นเริ่มต้นสะกดจิตตัวเองคุณเลือกค่ะถ้าจะสำเร็จแล้วหลังจากนี้30วันคุณต้องทำงานกับโพสต์อิทของคุณค่ะไปสร้างผนัง1ผนังในห้องนอนถ้ากลัวว่าเดี๋ยวผัวจะรู้เดี๋ยวผัวบอกเฮ้ยแกเป็นอะไรแกเมียแกเป็นอะไรเดี๋ยวคุณแม่รู้หนูอายคุณแม่คุณแม่หนูไม่เข้าใจอ่ะคุณครูรุ้งโอเคลูกไม่เป็นไรครูสามีไม่เข้าใจค่ะว่าครูกำลังแบบเฮ้ยทำอะไรเนี่ยนะครูจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วเปิดตู้เสื้อผ้าครูมี walk-in closet นะคะเป็นแบบทางเดินเข้าตู้เสื้อผ้าของครูห้องแต่งตัวครูแล้วครูจะเปิดประตูตู้เสื้อผ้ามาในด้านนั้นน่ะในประตูตู้เสื้อผ้าครูครูติดโพสต์อิทไว้เต็มไปหมดไม่มีใครรู้ไอจำได้ป่ะบ้านเก่าพี่อะตู้ข้างล่างตู้หนังสือพี่จริงเปล่าไอทีมงานครูอยู่กับครูตั้งแต่บ้านหลังน้อยบ้านหลังแรกในชีวิตครูอะเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วอะใช่ป่ะไอ้ไอ้มาคอนเฟิร์มลูกทีมงานมาคอนเฟิร์มจำได้ไหมตู้หนังสือสีน้ำตาลข้างล่างลูกเล่าเลยว่าจริงไม่จริงจริงครับข้างล่างตรงกลางบ้านเปิดตู้ออกมาคือแบบโคตรอิดแบบอย่างเงี้ยเป็นแถบเลยอะจริงทีมงานเห็นเพราะคือเป็นตู้หนังสือตู้ทำงานข้างล่างกลางบ้านเลยใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังจะพาไปเยี่ยมบ้านหลังแรกเดี๋ยวจะไลฟ์พาเยี่ยมบ้านหลังแรกให้รู้ว่าบ้านที่บ่มเพาะจิตวิญญาณบ้านที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเป็นยังไงขอบคุณพี่ไอลูกครูไม่ได้พูดเล่นสิ่งที่ครูสอนคือชีวิตจริงของครูคุณเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะบอกแล้ววิชานี้ไม่มีในตำราเรียนว่ะมหาลัยไม่สอนวันนี้คือวิชาชีวิตว่ะชีวิตหนึ่งชีวิตส่งต่อให้อีกหลายชีวิตว่ะมันเปลี่ยนชีวิตครูได้มันต้องเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูสินะเราทำไหมอ่ะเอาไปกับครูไหมลูก30วันนี้เอาไปด้วยกันไหมลูกเอาไหมอ่ะไม่รักไม่ให้เก็บไว้คนเดียวก็ได้ลูกแต่แม่งเก็บไว้คนเดียวไม่ใช่สไตล์กูครูลุงบอกแล้วสิ่งที่ครูลุงทำแล้วมันเวิร์กมันเปลี่ยนชีวิตครูลุงคุณลุงแอบสอนลูกศิษย์ใกล้ชิดนะฮะจนแบบมันใช่มันคอนเฟิร์มว่าวิชานี้มันใช่ส่งต่อลูกศิษย์อีกจำนวนมากแล้ววันนี้มาส่งต่อพวกเราด้วยความรักไม่มีในตำราเรียนลูกตำราชีวิตล้วนๆบอกแล้วนะใจแลกใจขอสัญญาใจว่าจะเอาไปลงมือทำไม่ได้ให้คือสอนฟรีไม่มีค่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนะลูกได้ไหมโอเคเอาแล้วนะพี่สมใจบอกสุดจิตสุดใจนะคะครูติดโพสต์อิทเอาไว้สีไหนที่มันแบบสะดุดตามากที่สุดสำหรับครูสีแปรดอันนี้เลยให้เขียนเรื่องเงินเอาแล้วนะเว้ยนี่เข้าสู่วิชาแล้วนะลูกสีแปรดที่สุดให้เขียนสั่งด้านการเงินค่ะเนี่ย10ล้านลูกที่ครูบอกใน10ล้านเอาอีกแล้วแม่ติดหน้าผากอีกแล้ว อย่าแคปไปบอกว่าอย่าแคปไปเข้าใจไหมนี่ลิขสิทธิ์ฉัน 10ล้านติดให้มันเห็นสิวะ
ติดให้มันเห็นผนังตู้เสื้อผ้าผนังตู้เสื้อผ้าลูกผนังตู้เสื้อผ้าผนังห้องด้านใดด้านหนึ่งโต๊ะทำงานผนังด้านโต๊ะทำงานติดไว้ลูกเขียนเลยเป้าหมายปีนี้เงินเก็บ10ล้านเขียน10ล้านลูก5ล้านเขียน5ล้านลูกอย่าประกาศเป้าหมายทำร้ายหัวใจตัวเองเขียน100ล้านแต่หัวใจไม่เชื่ออย่าเขียนไร้สาระอย่าประกาศเป้าหมายทำร้ายหัวใจตัวเองลูกเอาที่เรารู้สึกว่ามันต้องขย่งนิดๆขย่าหน่อยๆขย่มอีกเล็กน้อยภาษาอะไรเนี้ยนะคะตั้งเป้าหมายให้รู้สึกว่ามันต้องขย่งนิดๆขย่าตัวหน่อยเข้าใจป่ะขย่งนิดๆคือกูต้องเอื้อมขย่าตัวมันต้องมีพลังขย่มมันต้องขย่มตัวเร่งคันเร่งนิดนึงเข้าใจมั้ยเป้าหมายแบบนี้มันต้องแบบเอื้อมมันต้องเอื้อมเว้ยเข้าใจป่ะเข้าใจมั้ยนี่นะอย่าตั้งเป้าหมายทำร้ายหัวใจตัวเองไม่เอานะคะเอาเป้าหมายจริงจัง5ล้านเขียน5ล้านเว้ย10ล้านเขียน10ล้านเว้ยเข้าใจยังชัดเจนไหมอย่าเลื่อยเปื่อยนะคะครูอ้อมบอกแม่ขอร้องขออีกคนละแชร์ไลฟ์นี้ต้อง 5,000 แชร์ครูอ้อมจุฑารัตน์เอาแล้วครูอ้อมบอกไลฟ์นี้ต้อง 5,000 แชร์ถ้าไม่ 5,000 แชร์ครูอ้อมให้แม่ทำไงลูกหยุดสอนกลางคันปิดไลฟ์เลยดีไหมลูก ลูกอ้อมถึงกระทนไม่ไหวบอกแม่สอนแพงมากอ่ะใช่แม่ก็ว่าแม่สอนแพงว่ะจะไปต่อหรือพอซำนี่จะไปต่อหรือพอซำนี่ภาษาอีสานพูดไม่เป็นนะดินะคะจะไปต่อหรือพอสำนิจะไปต่อแชร์อีกคนละแชร์ครูอ้อมถึงกับร้องขอชีวิตแม่คะมันต้องแชร์อีกค่ะเอาแชร์แม่แชร์ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่เฮ้ย2121เลขจักรวาลขานรับอะเฮ้ยสุดจิตสุดใจอะลูกแชร์อีกคนละ1แชร์ได้ไหมอะเฮ้ยแม่ทำตาโตไข่ห่านเลยอะแชร์อีกคนละ1แชร์แล้วจะสอนต่อแชร์ด่วนแชร์เมื่อกี้2121เลยอะแม่เห็นทันน่ะเฮ้ยเลขจักรวาลไปต่อแซ่สิลูกแซ่กดแซ่กดไลค์กดแซ่จะไปต่อหรือพรสำนิไปต่อกดแซ่กดไลค์ให้อีแม่ด้วยนะคะภาษาอะไรคะครูรุ้งฉันคึกของฉันพวกเธอแชร์เอาจะสอนต่อแล้วครูอ้อมบอกไลฟ์นี้มันต้อง 5,000 แชร์เมื่อกี้พี่เห็น2121จากวันคอนเฟิร์มพี่หนักมากนะคะอ่ะโอเคแชร์แล้วนะแชร์หรือยังลูกครูอ้อมทนไม่ไหวอ่ะครูอ้อมบอกแม่สอนแพงเกินไปแล้วไม่สอนน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยสิวันเนี้ยทำไงดีเนี่ยลูกอ้อมให้แม่สอนน้อยกว่านี้แม่ก็สอนไม่ได้เนาะมันก็โอเคนะเข้าใจใช่ปะติดโพสต์อิทเอาไว้แหลมๆแจ่มแจ่มโอเคไหมสีนี้เรื่องเงินอ่ะสีชมพูเป็นแทนความรู้สึกฉันมีความสุขเขียน happy แล้ววาดแบบนี้เอาแล้วนะ10ล้าน happy เอา5ล้านออก10ล้านแล้วกัน10ล้านสีชมพูแทนความรู้สึกวันไหนลูกตื่นเช้าขึ้นมาแล้วลูกรู้สึกทรงพลังวันไหนรู้สึกทรงพลังวาดหน้าทรงพลังสุดๆรู้สึก
ทรงพลังอันนี้คือหน้าเอาใหม่นะคะนี่คือหน้าตาทรงพลังอย่าดูถูกวิชาอาคูครูทำมาแล้วคุณไม่สะกดจิตตัวคุณเองคุณก็โดนสะกดจิตค่ะโอ้โหรู้สึกทรงพลังมากเป็นแบงค์ดอลลาร์เขียนติดค่ะคุณไม่สะกดจิตตัวเองคุณก็โดนสิ่งแวดล้อมสะกดจิตค่ะ happiness energetic love รู้สึกเป็นที่รักครูลุงหนูรู้สึกแบบหนูเป็นที่รักหนูรู้สึกไปไหนมีแต่คนเกื้อกูลสนับสนุนหนูหนูรู้สึกว่าหนูเป็นความรักวันไหนตื่นมารู้สึกเป็นที่รักติดติดเลยเขียนแล้วติดเอาไว้แล้วคอยดูซิว่าวันนั้นคุณใช้ชีวิตแบบเป็นที่รักแบบอัตโนมัติไหมวันไหนตื่นมาแม่ไม่ได้พูดเล่นนะรู้สึกรวยเงินทุกสกุลมันไล่ล่าเลยแม่จ๋าทั้งยูโรทั้งเงินเยนมันวิ่งไล่ล่าลูกเลยรู้สึกรวยติดโพสต์อีกความรู้สึกแต่ละวันวันไหนตื่นมารู้สึกเมื่อคืนเนี่ยใส่คำถามให้กับจิตใต้สำนึกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมากูรู้แล้วกูมีไอเดียทำเงินแล้วกูมีไอเดียรวยแล้วรู้สึกวันนี้เลยว่ามันแบบสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดแล้วรู้สึกวันนี้จะเป็นวันที่แบบฉันจะสร้างสรรค์เนรมิตชีวิตของฉันวันนี้รู้สึกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ติดโพสต์อิทอีกวาดรูปสีเหลืองสีเหลืองใครได้สีเหลืองใครได้โพสต์อิทสีเหลืองนี่สีเขียวนี่สีชมพูมีสีเหลืองแล้วก็มีสีฟ้าสีเหลืองเขียนขอบคุณหรือคุณได้สีม่วงบางคนได้สีน้ำเงินเข้มคุณกำหนดสีเอาเลยสมองคุณลิงก์กับสีสันและถ้าคุณต้องการจะสั่งงานจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกต้องการการสื่อสารจิตใต้สำนึกต้องการเครื่องหมายกำกับจิตจิตใต้สำนึกต้องการคำสั่งสั้นๆไม่ใช่ประโยคยาวเหยียดนี่คือสมองคุณลิงก์กับสีสันคุณต้องตื่นมาแล้วส่งกระแสความรู้สึกสั่งความรู้สึกตัวเองกำหนดวันนั้นของตัวคุณเองเขียนค่ะสีเหลืองโพสต์อิทเต็มบ้านครูเลยค่ะไอซ์ทีมงานครูออกมาคอนเฟิร์มค่ะเปิดตู้มานี่โพสต์อิทติดแน่นเลยค่ะแล้วคุณรู้ไหมโพสต์อิทเนี่ยกาวมันไม่ดีกาวมันหลุดเอาสก็อตเทปมาติดทับโพสต์อิทเรียงเต็มเลยวันนี้คุณฟังครูให้ดีนะเว้ยคุณจงใจสร้างชีวิตคุณแต่ก่อนหน้านี้คุณไม่จงใจจะใช้ชีวิตเลยคุณไม่ได้กำกับจิตว่าวันนี้ตื่นนอนมาคุณจะเป็นที่รักคุณรู้สึกรวยคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกสร้างสรรค์คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้คุณรู้สึกเติบโตครูยังจำได้เลยมีอยู่วันหนึ่งครูตื่นขึ้นมา
แล้วครูเขียนคำว่าเติบโตแล้วครูร้องไห้น้ำตาไหลเลยแล้วคุณรู้ไหมครูวาดแบบเนี้ยเหมือนใบไม้มันแตกกิ่งก้านเติบโตแล้วครูจำได้วันที่ครูรู้สึกว่าดอกไม้ในหัวใจครูเบ่งบานครูรู้ไหมครูวาดรูปดอกไม้แล้วครูเขียนว่าสำเร็จรู้สึกสำเร็จเป็นดอกไม้บานครูไม่ได้ปัญญาอ่อนนะเว้ยแต่ละวันคุณปล่อยให้สิ่งแวดล้อมสังคมสะกดจิตคุณเวลาเจอเพื่อนดีก็ดีไปเจอเพื่อนชวนนินทาเจอเพื่อนจับกลุ่มคุยเรื่องลบๆจิตคุณก็ตกเพราะคุณไม่เคยกำหนดอารมณ์จิตหรืออารมณ์ใจของตัวเองตื่นนอนตอนเช้าครูจำวันที่ครูวาดคำว่าเติบโตได้วันนั้นครูน้ำตาไหลเลยครูรู้สึกว่าเติบโตครูทำสิ่งนี้แหละแล้วครูรู้สึกว่าครูเติบโตสีฟ้าค่ะคุณกำหนดเลยว่าคุณจะให้แทนคำขอบคุณอะไรหนึ่งอย่างทันทีที่คุณตื่นนอนมาคุณขอบคุณอะไรหนึ่งอย่างค่ะเขียนขอบคุณเขียนเจรนัยให้ละเอียดเลยค่ะเขียนด้วยปากกาเขียนลงไปค่ะขอบคุณอย่างซาบซึ้งสุดๆหนึ่งอย่างค่ะแล้วติดเลยค่ะขอบคุณครูรุ้งที่ให้วิชานี้กับฉันวิชาสั่งจิตถ่ายทอดวิชา DNA เศรษฐีฉันรู้สึกดีมากๆวันนี้ฉันอยากขอบคุณครูรุ้งขอบคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับฉันฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ครูภาคภูมิใจด้วยการเป็นคนสำเร็จให้ครูได้รู้ว่านี่คือหลักฐานของกฎแรงดึงดูดขอบคุณครูรุ้งด้วยรักแอนนี่เขียนคำขอบคุณเลยค่ะวันนี้คุณไปเจอใครมาคะสีฟ้าอีกโอ้โหครูรุ้งร้อยวันพันปีหนูไม่เคยรู้สึกว่าไม่เคยเห็นคุณค่าของสามีหนูเลยแต่วันนี้หนูนั่งกินข้าวกับเขาแล้วเขาตักกับข้าวใส่จานให้หนูโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่หนูตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันมานานเราไม่เห็นคุณค่าของเขาเลยแต่วันนี้วันที่เราแบบหมดแรงวันที่เรารู้สึกเหนื่อยวันที่เรารู้สึกท้อหมดกำลังใจวันนี้เขาตักผัดข้าวผัดกะเพราใส่จานให้เราอยากเขียนขอบคุณสามีที่สุดเลยเขียนขอบคุณสามีเลยค่ะเขียนส่งความรู้สึกให้สั่นสะเทือนเขียนให้เต็มเลยค่ะเขียนในโพสต์อิทแล้วแปะไว้เลยค่ะเขียนใส่ตู้ไว้เลยค่ะ30วันค่ะเดี๋ยวครูจะบอกว่าทำไมมันต้องเขียนมันต้องใส่อารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์ทำไมมันต้องบันทึกความรู้สึกทำไมต้องเขียนสุดยอดกี่นาทีแล้ววะเนี่ยทิช่าบอกแม่ให้สุดมากจริงๆอะไรนะลูกชั่วโมง15แล้วครูต้องไปแล้วลูกครูต้องไปแล้วนะคะครูรุ้งสอนเยี่ยมมากครูรุ้งขอบคุณครูทุกวันนะคะขอบคุณครูรุ้งสุดจิตสุดใจขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณตัวเองขอบคุณแม่ครูขอบคุณคนในครอบครัวขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะเป้าหมาย10ล้านมันอยากเขียนทุกวันเลยได้ไหมแม่เขียนลูก10ล้านเขียนทุกวันเหมือนเขียนเช็คสั่งให้ตัวเองเป้าหมายลูกลูกไม่เขียนจะให้แมวที่ไหนมาเขียนให้ลูกแม่หนูเขียน10ล้านทุกวันได้ไหมอยากติดโพสต์อิท10ล้านทุกวันแม่ติดทุกวันลูกครูเขียนติดทุกวันเป้าหมายเราไม่เขียนจะให้แมวที่ไหนมาเขียนให้หลายคนทุกวันนี้ลืมแม้กระทั่งเป้าหมายตัวเองเพราะอะไรลูกมันเจอคนนั้นลากไปทีคนนี้ลากไปอีกทางมันเจอคนนั้นมาพูดเรื่องลบๆใส่เดี๋ยวคนนี้มาปรึกษาเดี๋ยวคนนั้นมาขอยืมเงินเดี๋ยวฟังข่าวสารลบๆเข้าใจไหมลูกระหว่างทางเดินจิตมันไม่เคยเกาะอยู่กับเป้าหมายที่แท้จริงเลยเขียนค่ะลูกเขียนติดค่ะทำไมอ่ะอยากจะเขียนนะลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน30วันนี้โพสต์อิทของคุณแต่ละวันประกอบไปด้วยเรื่องราวอะไรบ้างคุณจะแทร็กกิ้งตัวเองย้อนหลัง30วันอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่เคยมีสติเท่านี้ไม่เคยรู้สึกสัมผัสถึงการมีชีวิตขนาดนี้มาก่อนเลยครูลุงไม่เคยจดจำอะไรได้และไม่เคยคิดจะสร้างอะไรเลยแต่พอเขียนออกมาครูลุงแล้วคุณจะตกใจที่คุณเปิดตู้เปิดบานประตูห้องลึกลับบานประตูลึกลับบานประตูแห่งจิตวิญญาณของคุณแล้วคุณจะตกใจหน้าตาชีวิตคุณมันจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าโพสต์อิทที่ติดอยู่ทุกวันโอ้โหต้องไปแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมโอเคครูบอกกันนะคะครูจะไม่สอนเยอะ 2-3 ชั่วโมงแล้วลูกหนูไม่ได้อะไรหรอกสอนเยอะไปเดี๋ยวหนูอ่ะมันเหมือนกับแน่นไปอ่ะเยอะไปลูกสมองของลูกเนี่ยจะถูกกระตุ้นได้ดีสักประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะพอแล้วนะคะเราเจอกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้โคตรสุดยอดค่ะไม่เสียใจเลยที่ตั้งใจฟังวันนี้และวันต่อๆไปอันน่ะเป็นการเขียนและวันต่อๆไปหนูรู้ได้ไงคะว่าครูจะมาสอนในวันต่อๆไปหนูมั่นใจในตัวครูมากเลยเหรอคะเอาละเว้ยกู30วันนี้ไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ย แม่ก็รักอิสรีลูกหนูเมื่อกี้ไอซ์มาคอนเฟิร์มแล้วตู้ทำงานข้างล่างของแม่บ้านหลังเก่าแม่โพสต์อิดติดเต็มค่ะตู้ห้องนอนแม่โพสต์อิดติดเต็มค่ะเดี๋ยววันนี้แค่โพสต์อิดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกวันต่อไปได้ไหมเดี๋ยวมาบอกได้ไหมจะตื่นเต้นระทึกขวัญสั่นสะเทือนกว่านี้อีกได้ไหมคุณไม่สะกดจิตตัวคุณคุณก็โดนสะกดจิตค่ะคุณไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยและคุณเชื่อไหมมันจะมีบางวันที่คุณอะไม่เขียนเป็นคำพูดแล้วแต่คุณอยากวาดรูปวันนี้ตื่นขึ้นมาคุณอยากวาดรูปดอกบัวดอกไม้ครูวาดรูปได้ไหมวันนี้ตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกว่าคุณอยากวาดรูปคุณไม่ได้อยากเขียนอะไรแล้วอ่ะคุณรู้สึกแบบชีวิตคุณมันแบบสมดุลหยินหยางมันเป็นแค่ความรู้สึกเลยคุณอยากจะวาดเหมือนกับชู2นิ้ววิกตอรี่
วาดรูปแบบชู2นิ้ววิกตอรี่ชัยชนะคุณสื่อสารกับจิตใต้สำนึกสมองคุณรับเป็นรูปภาพคุณจดจำคุณเขียนคุณเห็นหน้าตาชีวิตคุณคุณเปิดตู้มาสมองของคุณลิงก์กับสีสันคุณติดโพสต์อิดสลับสีกันไปมาหรือคุณเรียงโพสต์อิดเป็นแถวแถวบนสีชมพูค่อยๆเติมเฉียงลงมาเป็นสีเขียวตรงลงมาเป็นสีฟ้าคุณจะบรรจงติดโพสต์อิดทุกวันวันละ1แผ่น2แผ่นบางวันคุณอาจจะอยากวาดรูปกล่องของขวัญฉันรู้สึกฉันได้รับของขวัญมากมายในทุกๆวันจักรวาลส่งของขวัญมากมายมาให้ฉันทุกๆวันชีวิตทุกๆวันเหมือนเป็นของขวัญของชีวิตฉันคุณเริ่มสะสมพลังงานดีๆคำพูดดีๆรูปภาพดีๆคุณเขียนคำว่ายอดเยี่ยมคุณเขียนคำว่ากูโคตรเก่งกูสุดยอดเจ๋งว่ะสีเหลืองสีเหลืองเจ๋งว่ะพี่เขียนเยอะพี่เขียนบ่อยมากเจ๋งว่ะสุดยอดกูโคตรเก่งไม่ได้เขียนอะไรลึกลับซับซ้อนทุกๆวันคุณสะสมคำพูดแบบนี้คุณสนุกสมองคุณลิงก์คุณจดจำคุณจะค้นพบว่า30วันของคุณโคตรมีชีวิตเลยและสิ่งเหล่านี้คุณทำกับตัวคุณโหแพงว่ะโอ้ยแพงว่ะพอลลี่บอกหนูตัวเบาไปหมดเลยต่ายลิชเชสบอกโอ้ยมันทรงพลังมากแม่ทำได้ไหมอ่ะคุณติดโพสต์อิทไว้หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งของคุณสะสมถ้อยคำเหล่านี้คุณทำได้ไหมอ่ะกูโคตรเก่งไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะขอร้องขอร้องไม่ต้องเยอะยืดยาวสั้นๆทุกวันซ้ำๆทีๆโปรแกรมมันลงไปเป็นรูปภาพเป็นคำพูดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะเติมให้กับคุณอีกค่ะพรุ่งนี้ครูจะเติมให้คุณอีกค่ะว่าในตู้ลึกลับตู้มหัศจรรย์ตู้แห่งความเป็นไปได้ขุมทรัพย์จักรพรรดิของชีวิตครูลุงมันประกอบไปด้วยอะไรอีกวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไปโอเคไหมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากลูกนะคะไอ้โน้ตบุ๊กอ่ะมันหน้าจอมันเล็กเนาะมันเลยติดได้แค่นี้นะคะแล้วพวกเราอยากจะถ่ายรูปมาส่งการบ้านครูไหมลูกเฮ้ยจริงๆเราน่าจะทำห้องลับจริงๆเราน่าจะทำห้องลับไว้ส่งการบ้านเอาเปล่าใครสนใจใครสนใจเข้ากรุ๊ปลับส่งการบ้านเฮ้ยบางทีเราไม่อยากถ่ายรูปส่งการบ้านเหรออยากเปล่าเนี่ยอยากไหมบางทีเราอยากจะแบบอยากให้แบบโลกรู้อยากให้เพื่อนๆเห็นอยากแชร์อยากแบ่งปันน่ะแล้วมันก็มีพลังในการลงมือทำเนี้ยเออเอาเปล่าอะไรลูกส่งหน้าเพจเหรอส่งหน้าเพจไหมเดี๋ยวเราจะตั้งห้องลึกลับเอาไงดีแต่ส่งหน้าเพจก็ส่งพลังดีนะ
ดีไหมส่งหน้าเพจก็ส่งพลังนะลูกคือส่งหน้าเพจเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนได้เห็นหมดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันดีไหมเอาไหมบางทีอ่ะเราอยากแบ่งปันอ่ะเราอยากให้เพื่อนเห็นเราก็อยากเห็นของเพื่อนด้วยมึงเขียนอะไรวะเฮ้ยมึงเขียนว่าอะไรวะกูอยากรู้เออใช่ไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันเอาไหมเราแบบอยากส่งให้เพื่อนเห็นนะเอาไหมเออเอาว่าเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวแม่ให้โหวตดีกว่าว่าไอ้ตั้งโพดีกว่าว่าอยากจะตั้งห้องลึกลับเป็นแบบห้องลึกลับของเราหรือจะแบบโพสหน้าเพจเออเอาเปล่าเอาห้องลึกลับหรือเอาหน้าเพจเออทำไมหัวครูลุงยุ่งแบบนี้คะเนี่ยไม่เตือนครูเลยหัวครูยุ่งมากนะคะอยากเห็นของเพื่อนการดาวบอกเดี๋ยวแม่ตั้งโพสำรวจเลยแล้วเดี๋ยวหนูไปกดเลยว่าหนูจะเอาห้องลึกลับหรือหนูจะเอาหน้าเพจส่งหน้าเพจก็ดีนะคะครูรุ้งขาทุกคนจะได้เห็นว่าใครที่เข้ามาชมไลฟ์ของครูรุ้งนั้นโชคดีมากแค่ไหนที่ได้ทำการบ้านนี้โอ้พี่พิมพ์น่ารักครัวหลิงบอกตั้งห้องหน้าเพจเห็นไหมมีหลายเสียงเลยว่ะเดี๋ยวแม่ตั้งโพแล้วลูกมากดเอาอันไหนคะแนนมากอันนั้นแหละครูซ่าบอกหนูเขินตั้งห้องลึกลับเถอะแม่ครูซ่านะคะครูหนึ่งบัวรักบอกส่งหน้าเพจค่ะกวยเซียนบอกสร้างห้องค่ะห้องที่อบอุ่นคุณพีมบอกทั้งสองเลยแม่เออไอ้ทำสามช้อยห้องลึกลับหน้าเพจหรือทั้งสองที่ว่างเนาะลูกเนาะเอาสองที่เลยหน้าเพจนะเดี๋ยวฉันทำโพให้พวกเธอจ้ะที่รักโอเคไหมคะเดี๋ยวแม่ทำโพให้ลูกแล้วเดี๋ยวลูกมากดโพโหวตกันอันไหนมากสุดไปแล้วที่รักเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันเดย์สามจะเรียนต่อปะเนี่ยหรือว่าอุ๊ยแม่ไม่ต้องสอนแล้วแค่เดย์สองก็จบหลักสูตรแล้ว นี่อะไรฉันทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้สอนฟรีเหรอแม่นี่คือแม่สอนฟรีใช่ไหมห้องลึกลับดีกว่าค่ะอบอุ่นเยอะนะพวกเราอ่ะหลายเสียงเยอะนะคะทั้งสองเลยจ้ะแม่โอ้โหขยันส่งสองที่เลยเว้ยลูกคิดว่าพรุ่งนี้ควรจะมีเดย์สามไหมควรมีไหมคิดว่าพรุ่งนี้ควรจะมีเดย์สามไหมพวกเธอเอาอภิสิทธิ์อะไรเนี่ยพวกเธอเอาอภิสิทธิ์อะไรกันเนี่ยเรียนค่ะยิ่งเอาไปทำกันเองสิได้วิธีการแล้วอะ30วันเนี่ยก็เขียนโพสต์อิดกันทุกวันพอแล้วไงโอเคไหมคะควรมีเธอพิมพ์สั้นๆควรมีเมจิกดิวบอกเดย์สามเยอะนะพวกเธอเนี่ยเยอะหนูลูกหนูได้วิชาแล้วหนูเอาไปทำเอง30วันดีไหมลูกหนูไม่อยากแบบเป็นส่วนตัวหรอลูกเรียนต่ออีกเอาเข้าไปทุกสรรพสิ่งชัวร์อยู่แล้วค่ะครูต้องมีเดย์สามสะกดจิตฉันอีกตอนนี้ฉันกำลังโดนสังคมสะกดจิตอยู่ว่าต้องมีเดย์สามตอนนี้พวกเธอกำลังรวมหัวกันสะกดจิตฉันพวกเธอกำลังพิมพ์คำว่าเดย์สามให้ขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างมากมายหลายกาดมากลูกศิษย์ฉันถ้าฉันไม่สะกดจิตตัวฉันเองฉันก็โดนพวกเธอสะกดจิตไปแล้วค่ะลูกพรุ่งนี้เจอกันก็ได้บายบายทุกคนสวัสดีจ้าเห็นไหมลูกถ้าเราไม่